ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลก็จะมาลองทำโจทย์เกี่ยวกับเพดิกรีกันนะครับก็คือในโจทย์เพดิกรีเนี่ยเขาจะให้เพดิกรีเรามานะครับแล้วก็มันจะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องนิดนึงก็คือตัวเลขโรมันข้างหน้านะครับเลขโรมันข้างหน้าก็คือแทนหมายเลขของเจเนอเรชันนี่คือเจเนอเรชันของอาจจะเป็นปู่อันนี้รุ่นพ่ออันนี้ก็คือรุ่นลูกนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขหนึ่งคือจะเป็นตัวเลขอาราบิกนะครับซึ่งก็จะเป็นกำหนดคนในแต่ละรุ่นก็คือไล่ไปจากทางซ้ายมือไปทางขวามืออันนี้ก็เป็นคนที่หนึ่งคนที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่นะครับไล่ไปแบบนี้จากซ้ายมือไปขวามือก็พิธีกรรมนี้สมมติว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของอาการฟีเนลคีโตนูเรียย่อว่า PKU นะครับฟีเนลคีโตนูเรียเป็นโรคที่ถ่ายทอดโดยยีนด้อยนะครับบนออโตโซมนะครับโดยผู้ที่มียีนด้อยเนี่ยจะมีปัญหาการนำกรดอะมิโนที่เชื่อว่าฟีเนลอะลามีนไปใช้นะครับทำให้ไม่สามารถนำฟีนิลอะลานีนไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับจนฟีนิลอะลานีนมันค้างอยู่ในเมตาบอลิซึมอยู่นานนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะชิปไปอีกพาธเวย์ทำให้ถูกเปลี่ยนนำไปสร้างเป็นสารที่มีพิษนะครับสารพิษตัวนี้ก็จะทำให้อาการก็คือมีปัญญาทึบปัสสาวะมีสีเข้มคล้ายน้ำปลานะครับแล้วก็ตัวจะกลิ่นเหม็นเหมือนสาบหนูวิธีแก้ก็คือควรจะลดอาหารที่มีกรดอะมิโนฟีนิลอะลามีนนะครับก็คือเลี่ยงการอาจจะให้กินนมที่สกัดฟีนิลอะลามีนออกนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีชูการ์ฟรีหรือว่ามีน้ำตาลเทียมนะครับเพราะว่าไอ้พวกอาหารที่มีชูการ์ฟรีเนี่ยมันจะมีน้ำตาลเทียมตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแอสปาร์ตามซึ่งแอสปาร์ตามเนี่ยสร้างโดยใช้กรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนเป็นองค์ประกอบนะครับเวลาสลายเนี่ยก็จะได้ฟีนิลอะลานีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวฉลากของพวกอาหารที่ใส่น้ำตาลเทียมพวกนี้ก็จะบอกว่าคนที่เป็นฟีนิลคีโตนูเรียเนี่ยไม่ควรรับประทานนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่า PKU เนี่ยถูกควบคุมโดยแบบอะไรนะยีนด้อยบนออโตโซมนะครับก็คือออโตโซมอลรีเซสซีฟนะครับถ้าเอาให้เพดิกรีแบบเป็นแบบนี้เราก็ต้องย้อนกลับสามารถเขียนจีโนไทป์ของแต่ละสมาชิกได้นะครับถ้าเรารู้ว่าPKU เนี่ยมันเป็น AR นะครับ
autosomal recessive แสดงว่าคนที่เป็นโรคหรือว่าคนที่ระบายสีดำเนี่ยก็ต้องมียีนด้อยกี่ยีนทั้งสองยีนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้กำหนดว่า P เล็กแทนยีนที่ทำให้เกิดโรคฟีนิคิโตโนเรียก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่แรงงานสีดำก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น P เล็ก P เล็กทั้งหมดนะครับนะแล้วตอนนี้แล้วก็ย้อนกลับไปดูนะครับรุ่นปู่ย่าถ้ามีลูกออกมาเป็นฟีนิคิโตโนเรียได้เนี่ยก็แสดงว่าไอ้เจ้ายีนพีเล็กตรงเนี้ยต้องมาจากทั้งปู่แล้วก็ย่านะครับเพราะฉะนั้นตัว11ก็คือเวลาเขียนบอกว่าเวลาที่ต้องการสื่อว่าหมายถึงคนไหนเนี่ยก็จะเขียนเป็นแบบเอาเลขโรมันนะครับตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็เครื่องหมายไฮเฟนแล้วก็ตามด้วยเลขอาราบิกแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะหมายถึง11คือคนนี้นะครับก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น P ใหญ่ P เล็ก12ก็ต้องเป็น P ใหญ่ P เล็กด้วยนะครับต่อมาแล้วก็มาดูในแต่ละครอบครัวนะครับคือพยายามคิดหรือว่าหาจีโนไทป์ของคนที่มีลูกก่อนเพราะตัวลูกเนี่ยสามารถที่จะโยงไปถึงจีโนไทป์ของพ่อแม่ได้นะครับสมมติหาจีโนไทป์ของ21หรือว่าลูกเขาเนี่ยเป็นฟีนิคิโตโนเรียแสดงว่าตัวยีนพีเล็กตัวหนึ่งก็มาจาก21แน่นอนนะครับแล้วแต่ว่า21เนี่ยเป็นคนปกติมัน21ก็ต้องมีจีโนไทป์เป็นพีใหญ่พีเล็กนะครับส่วน32ตรงนี้เป็นไงครับก็ในเมื่อมันเป็นคนปกติใช่ไหมครับก็แสดงว่าต้องมี P ใหญ่นะครับแต่ว่าตัวพ่อเนี่ยเป็นฟีนิคิโตโนเรียแสดงว่าก็ต้องได้ P เล็ก1ตัวมาจากพ่อก็ต้องเป็นจีนไทป์เป็น P ใหญ่ P เล็กนะครับแล้วก็ครอบครัวนี้ตัวลูกชายเป็นฟีนิคิโตโนเรียแสดงว่าก็ต้องได้ยีน PH มาจากทั้งพ่อและแม่นะครับพันพ่อเนี่ยก็ต้องมี P เล็กด้วยนะครับแต่ว่าพ่อเป็นคนปกติแสดงว่าพ่อเนี่ยตัวหนึ่งก็ต้องเป็น P ใหญ่นะครับแล้วก็ครอบครัวนี้เหมือนกันเหมือนกับรุ่นปู่ย่านะครับก็คือตัวลูกเนี่ยเป็นฟีนิคิโตโนเรียแต่ว่าพ่อแม่ไม่มีอาการแสดงว่าทั้งพ่อทั้งแม่ต้องเป็นพาหะก็ต้องเป็น P ใหญ่ P เล็ก P ใหญ่ P เล็กนะครับถ้าครอบครัวไหนที่มีลูกก็เขียนจีโนไทป์กำหนดหมดแล้วเหลือแต่คนที่2 4ตรงนี้คือเป็นคนปกตินะครับแสดงว่าต้องมีพีใหญ่แน่นอนตัวนึงแต่พีตัวนึงเราไม่สามารถสรุปได้นะครับก็เขียนเป็นช่องว่างเอาไว้นะครับคือถ้าเขามีลูกเนี่ยตัวลูกถ้าลูกเป็นโรคเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าเขาอาจจะมียีนพีเล็กอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้แต่งงานมันก็ยังสรุปไม่ได้นะครับข้อ1ก็จบแล้วนะครับระบบจีโนไทป์ข้อ2ชาย31เป็นฟีนิคิโตโนเรียแต่ไม่แสดงอาการเพราะควบคุมอาหารได้ดีแต่งงานกับหญิงปกติจงหาละของลูกที่จะเป็นฟีนิคิโตโนเรียถึงแม้ว่าเขาจะไม่แสดงอาการของฟีนิคิโตโนเรียเพราะควบคุมอาหารดีซึ่งการแสดงอาการตรงนี้คืออะไรครับฟีโนไทป์นะครับแต่ว่าฟีโนไทป์เนี่ยไม่มีอาการเพราะว่าเขาเลือกกินนะครับแต่ว่าตัวจีโนไทป์ก็ยังต้องเป็นอะไรครับพีเล็กพีเล็กเหมือนเดิมนะครับเพราะจีโนไทป์เนี่ยแก้ไม่ได้นะครับเกี่ยวมาแล้วก็จะติดตัวเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับถามว่าถ้าเอาพีเล็กพีเล็กนะครับมาคอสกับผู้หญิงที่เป็นปกติผู้หญิงปกติตรงนี้อาจจะเป็นพาหะหรือว่าไม่มียีนฟีนิคิโตโนเรียอยู่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นหญิงปกติตรงนี้ก็แบ่งเป็น2เคนะครับคือเป็น P ใหญ่ P ใหญ่หรือ P ใหญ่ P เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคลอสเราก็ต้องคิดคลอส2กรณีนะครับก็คือในกรณีที่เป็น P ใหญ่ P ใหญ่นะครับ
กรณีแรกนะตัวลูกเนี่ยก็ต้องเป็นออกมาต้องเป็นพี่ใหญ่พี่เล็กเสมอแต่ว่าลูกก็เป็นแค่พาหะไม่แสดงอาการนะครับยังไม่เป็นฟีนิกซ์ตัวนูเรียนะซึ่งตัวนี้ก็คิดได้โอกาสเป็นก็คือโอกาสที่ลูกเป็นฟีนิกซ์ตัวนี้ก็คือ0%นะครับกรณีเคสแรกเคสที่2ก็คือพ่อเป็นพี่เล็กพี่เล็กใช่ไหมส่วนแม่เป็นพี่ใหญ่พี่เล็กซึ่งเป็นพาหะซึ่งตรงนี้จะมีโอกาสเป็นฟีนิกซ์ตัวนูเรียอยู่ 50% นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าแม่เนี่ยส่งพี่ใหญ่หรือพี่เล็กให้ลูกถ้าส่งพี่เล็กให้ลูกก็กลายเป็นพี่เล็กพี่เล็กตัวนี้ก็จะกลายเป็นฟีนิกซ์ตัวนูเรียก็คือ 50% นะครับเวลาคำนวณเราก็ต้องเอา2เคสมาบวกกันแล้วก็หาร2นะครับเพราะฉะนั้นตัวลูกที่มีโอกาสเป็นฟีนิกซ์ตัวนูเรียก็ตอบ25% นะครับส่วนมา50แล้วก็ส่วน2เนาะเรามาดูฟีนิกซ์เรามาดูเพดิกรีในข้อ2กันบ้างนะครับเพดิกรีนี้เป็นเพดิกรีแสดงถึงตามบอดสีนะครับแล้วเขาก็ให้เรากำหนดจีโอไทป์เหมือนเดิมซึ่งถ้าเขาบอกว่าตามบอดสีมาคอมมอนที่สุดก็คือเป็นตามบอดสีที่เกิดจากยีนบนโครโมโซม X link ยีนนะครับซึ่งจะเป็นยีนด้อยแล้วเราก็ต้องคิดแบบX link recessive ก่อนนะครับมันถ้าคนที่เป็นตาบอดสีเนี่ยก็จะสามารถกำหนดฟีโนไทป์ของเขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเติมฟีโนไทป์ของคนที่เป็นตาบอดสีไปก่อนนะครับก็จะง่ายขึ้นผู้ชายคนนี้ที่เป็นตาบอดสีก็ต้องเป็น X select Y นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็น X select Y เหมือนกันนะครับส่วนผู้หญิงที่เป็นตาบอดสีคือเป็น X select X select นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คิดย้อนกลับจากรุ่นลูกไปหารุ่นพ่อแม่นะครับผู้หญิงคนนี้เป็นตาบอดสีก็แสดงว่ามีเอ็กซิเล็กทั้งคู่นะครับทั้งสองยีนแต่ว่าเอ็กซิเล็กตัวนึงเนี่ยต้องมาจากใครครับต้องมาจากแม่นะครับแต่แม่เผอิญเป็นคนที่มีตาปกติแสดงว่าเอ็กอีกตัวนึงก็ต้องเป็นเอ็กซีใหญ่นะครับเอ็กซีใหญ่แล้วพอส่งต่อให้ลูกสาวนะครับก็จะเห็นว่าตัวพ่อเนี่ยก็ต้องย่อมส่งโครโมโซม X ให้ลูกสาวนะครับแสดงว่าลูกสาว2คนเนี่ยต้องมียีน X select อยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าลูกสาวเป็นคนปกติแสดงว่าแม่เนี่ยต้องส่ง X ใหญ่ให้นะครับนะนี่จะเป็นจีนไทยของลูกสาว2คนนะครับกลับมาดูครอบครัวฝั่งนี้นะครับการที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นปกตินะแต่ว่าลูกชายเขาเป็นโรคตาบอดสีแสดงว่าเอ็กตัวหนึ่งที่ได้จากของลูกชายเนี่ยก็ต้องมาจากแม่แสดงว่าแม่คนนี้ต้องมียีนตาบอดสีอยู่แต่ว่าตัวเขาเป็นปกติแสดงว่าเขาต้องเป็นพาหะคือเป็นเอ็กซ์ใหญ่เอ็กselect นะครับแล้วก็มาดูครอบครัวนี้นะครับลูกชายตาบอดสีแสดงว่าแม่ก็ต้องส่งยีน X select ให้นะครับแต่ว่าแม่เป็นปกติแสดงว่าแม่ก็ต้องเป็นพาหะนะส่วนพ่อเนื่องจากเป็นคนปกตินะครับก็ต้องเป็น X ใหญ่ Y นะครับแล้วก็ลูกชายคนนี้เป็นคนปกติเหมือนกันก็ต้องเป็น X C ใหญ่ Y นะครับแต่คนนี้ล่ะผู้หญิงคนนี้เขาได้เขาเป็นคนปกติใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรเขาต้องมี X C ใหญ่นะครับแต่เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่า X C ใหญ่ตรงเนี้ยส่งมาจากพ่อหรือส่งมาจากแม่ถ้าส่งมาจากพ่อปุ๊บจบเลยก็คือผู้ผิดถ้าส่งมาจากแม่ปุ๊บจบเลยก็คือผู้หญิงคนนี้ต้องเป็น X ใหญ่ X ใหญ่เพราะว่า X ใหญ่ตัวนึงก็ต้องมาจากพ่อนะครับแต่ถ้าเป็น X ใหญ่ตัวเนี้ยส่งมาจากพ่อก็แสดงว่าอีกตัวนึงก็ยังไม่แน่ใช่ไหมครับว่าจะเป็น X ใหญ่หรือว่าเป็น X เล็กจากแม่บางเคสนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับก็เห็นเป็น X ใหญ่แล้วก็ช่องว่างไว้ก่อน
เรามาดูข้อควรสุดท้ายก็คือเกิดจากชายตาปกติแต่งงานกับหญิงที่เป็นผ่างตาบอดสีครับกรณีคนแรกเนี่ยเขาได้ลูกผู้ชายที่มีตาปกติแสดงว่าคนแรกก็ต้องเป็น x c ใหญ่ y ปกติเหมือนพ่อนะครับส่วนคนที่สองที่เป็นลูกชายเนี่ยแต่เขายังไม่รู้ว่าลูกชายของเขาคนนี้ตาบอดสีหรือเปล่าเขาก็ทำเป็น question mark ไปข้างในนะครับก็ต้องไปคิดในกรณีที่ผู้ชายจะมีตาโอกาสที่เกิดตาบอดสีกี่เปอร์เซ็นต์ในเคสนี้นะครับการที่เขาเป็นผู้ชายเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องได้ยีนวันจากพ่อนะครับส่วนยีน X ก็ต้องมาจากแม่ซึ่งยีน X มาจากแม่ก็แบ่งได้เป็น2แบบนะครับก็คือเอา X ใหญ่มาถ้าเป็น X ใหญ่คือเป็นคนนี้ก็จะตาปกติไม่เป็นโรคแต่ว่าถ้ารับ X เล็กมาจากแม่ก็จะกลายเป็นตาบอดสีมันโอกาสที่กอเนี่ยจะตาบอดสีก็จะมี1ใน2นะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าตัว X เนี่ยรับมาจากแม่เป็น X ใหญ่หรือ X เล็กนะครับส่วนข้อขอสภาพอากาศที่ขอตาบอดสีก็คือตอนตรงนี้ขอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะมันก็ต้องจัดแจงกรณีก็คือคิดจากที่ x y y ขอจาก x select x select นะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น4แบบก็คือ x c i x c i x c i x select x c i y แล้วก็ x select y นะครับคือเกิดจากการคอสของ2คนนี้นะครับซึ่งจะพบว่าเขาหาโอกาสที่ขอจะตาบอดสีโดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรครับไม่คำนึงถึงเพศเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดสีได้เนี่ยก็จะมีใครบ้างอันนี้ตาปกติอันนี้ก็คือหญิงปกตินะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นผู้ผิดอันนี้เป็นหญิงนะหญิงไม่ใช่ชายหญิงคนนี้ก็จะเป็นหญิงที่เป็นพาหะเพราะมี x select อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นชายปกติแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชายที่เป็นโรคนะครับมันโอกาสที่ขอตาบอดสีจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือผู้หญิงเนี่ยโอกาสที่เป็นตาบอดสีก็คือต้องเป็นกรณีนี้ก็คือตอบ1ใน4นะครับซึ่งต้องเป็นผู้ชายเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแค่พาหะนะครับก็จะจบในข้อที่2นะครับเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปก็คือโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเป็น1คนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือแรงงานส่วนบนกับแรงงานส่วนล่างคือถ้าเป็นส่วนบนเนี่ยก็คือจะแทนคนที่เป็นโรคที่1ซึ่งคนที่โรคที่เป็นโรคที่1เนี่ยจะมีจีโนไทป์เป็น A และ A เล็กนะครับส่วนคนที่เป็นโรคที่2ก็คือจะแรงงานทางด้านล่างนะครับจะควบคุมโดยจีโนไทป์เป็น X B เล็ก Y นะครับแสดงว่าโรคที่1เนี่ยถูกควบคุมโดยออโตโซมส่วนโรคที่2เนี่ยถูกควบคุมโดยโครโมโซมเพศนะครับถ้าแรงงานทั้งบนและล่างก็จะเป็นทั้งสองโรคนะครับแล้วก็ไล่ไปโจทย์เขาถามว่าให้เรากำหนดจีโนไทป์ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแรงงานทั้งสองด้านบนล่างเนี่ยเราก็จะรู้จีโนไทป์ของเขานะครับก็คือกรณีถ้าเป็นผู้ชายนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็กนะครับซึ่งเป็นโรคที่1ส่วนโรคที่2ก็จะกลายเป็น X B เล็ก Y นะครับในกรณีของผู้หญิงถ้าแรงงานทั้งบนและล่างเนี่ยก็จะกลายเป็น A เล็ก A เล็กกับ X B เล็ก X B เล็กนะครับนะแล้วกรณีถ้าย้อนกลับไปนะครับยังไม่ย้อนดีกว่าดูเคสนี้ก่อนดูผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแค่โรคเดียวนะครับแสดงว่าตัวโรคที่1เนี่ยก็ต้องคุมโดย A เล็ก A เล็กนะครับส่วนผู้หญิงเขาไม่เป็นโรคที่2ซึ่งโรคที่2เนี่ยถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ก็แสดงว่าตอนนี้เรารู้ได้แค่ว่าเขามีเป็นมีจีโนไทป์เป็น X B ใหญ่แต่ตัวนึงเนี่ยเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็น X B ใหญ่หรือ X B เล็กนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูพ่อแม่เขานะครับก็คือสังเกตว่าจากการที่ลูกเขาเนี่ยเป็นโรคที่1กันทั้งคู่นะครับแล้วตัวพ่อเองก็จะเป็นโรคที่1ด้วยเพราะฉะนั้นตัวพ่อเนี่ยเป็น A เล็ก A เล็กนะครับ
แต่พ่อไม่เป็นลบที่สองแสดงว่าพ่อก็ต้องเป็น x v ใหญ่ y นะครับส่วนตัวแม่เนื่องจากลูกเขาเป็นโรคได้นะครับเป็นโรคที่หนึ่งได้แสดงว่าตัวแม่เนี่ยก็ต้องเป็น a ใหญ่ a เล็กนะครับส่วนในโรคที่สองเนี่ยก็ดูว่าตัวลูกผู้ชายนะครับมียีน b x b เล็กแล้วก็ได้ยีน y แสดงว่ายีน y ตัวนี้ก็ต้องมาจากพ่อเขาส่วนยีน x b เล็กต้องมาจากแม่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นพาหะของโรคที่สองก็เลยจีนไทยเป็น x b ใหญ่ x b เล็กนะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับมาดูลูกนะครับซึ่งมี x b ใหญ่ก็ยังสรุปไม่ได้อยู่ดีว่า x b ใหญ่เนี้ยมาจากพ่อหรือมาจากของแม่เพราะฉะนั้นจีนไทยของผู้หญิงคนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับก็จะเขียนเป็นแบบนี้ไว้นะครับก็จบแล้วหนึ่งครอบครัวเรากลับมาดูครอบครัวกลางกันบ้างนะครับก็คือลูกชายเป็นโรคแรกแต่ไม่เป็นโรคที่สองนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นโรคที่สองแต่ไม่เป็นโรคแรกแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยโรคแรกก็ต้องมี A ใหญ่ตัวหนึ่งอย่างน้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังไม่รู้นะครับส่วนโรคที่สองเขาเป็นโรคที่สองแสดงว่าเขาก็ต้องได้รับ X B เล็กมาทั้งสองตัวนะครับเพราะเป็นผู้หญิงจะแสดงโรคที่เป็น X ลิงก์ยีนได้ก็ต้องเป็นยีนด้อยทั้งคู่นะครับส่วนลูกคนที่สามก็เป็นโรคที่สองนะครับก็แสดงว่าเขาต้องมียีนเป็น x v เล็ก y นะครับส่วนโรคแรกเนี่ยไม่เป็นนะครับก็ต้องแสดงว่าอย่างน้อยต้องมียีน a ใหญ่มานะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูรุ่นพ่อแม่เนี่ยแม่เขาเป็นโรคแรกนะครับแสดงว่าต้องมียีนเป็น a เล็ก a เล็กนะส่วนโรคที่สองไม่เป็นก็คืออย่างน้อยต้องมี x c ใหญ่แต่ผู้ผิด x b ใหญ่อยู่นะครับส่วนตัวนึงเนี่ยคืออะไรยังไม่สามารถสรุปได้ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเรากลับมาดูถ้าแม่มียีน A และ A เล็กแสดงว่ายังไงก็ตามเนี่ย A เล็กก็ต้องส่งให้ลูกใช่ไหมครับแสดงว่าตัวลูกคนที่2กับลูกคนที่3ก็ต้องมี A เล็กด้วยนะครับส่วนตัวพ่อเนื่องจากตัวลูกชายคนแรกเนี่ยมียีน A เล็กนะครับแสดงว่าตัวพ่อก็ต้องมียีน A เล็กด้วยจริงๆแล้วพ่อก็ต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับเป็นพันธุ์พาหะนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนปกติแต่ก็เป็นพาหะอยู่ส่วนตัวโรคที่2นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าตัวลูกสาวเนี่ยเป็นโรคนะครับที่ไม่ต้องดูลูกสาวได้ดูตัวพ่อได้เขาแรกเราข้างล่างใช่ไหมครับแสดงว่าตัวพ่อเนี่ยก็ต้องเป็นโรคก็ต้องมีจีนไทยเป็น x b เล็กแล้วก็ y นะครับส่วนตัวแม่นะครับเนื่องจากมีลูกสาวเป็นโรคที่สองเนี่ยแสดงว่า x b เล็กก็ต้องมาจากทั้งพ่อและแม่นะครับแสดงว่า x ตัวหนึ่งของโครโมโซมแม่เนี่ยก็ต้องเป็น x b เล็กด้วยนะครับนะก็จะเสร็จครอบครัวกลางแล้วก็มาครอบครัวสุดท้ายนะครับตรงนี้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นทางโรคแรกแล้วก็โรคที่สองแสดงว่าโรคแรกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี A ใหญ่หนึ่งตัวนะครับแต่ลูกเขามียีน A เล็กแสดงว่าเขาก็ต้องมียีน A เล็กด้วยนะครับแล้วพอโรคที่สองเนี่ยอย่างน้อยเขาไม่เป็นโรคเขาต้องมี X ใหญ่XB ใหญ่นะครับแต่ปรากฏว่าลูกสาวคนแรกของเขาเนี่ยเป็นโรคแสดงว่าเขาต้องมียีน x b เล็กแฝงอยู่นะครับเป็นคือเป็นพาหะทั้งสองโรคนะครับข้อ2จงหาโอกาสที่กอเป็นชายที่เป็นโรคที่2กอเป็นชายที่เป็นโรคที่2ก็คือมีฟีโนไทป์เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเขาไม่ได้เอ่ยถึงโรคแรกแสดงว่าอย่างน้อยเขาต้องเป็นโรคที่2โดยที่โรคแรกเนี่ยเขาอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แสดงว่าเราก็ต้องหามา2เคสก็คือเคสที่เขาเป็นทั้งโรค1โรค2
แล้วก็เคสที่เขาเป็นเฉพาะรอบ2นะครับซึ่งถ้าเราคลอสเป็นแบบไดฮิบริดคลอสดูระหว่าง2คู่นี้นะครับ2คนนี้การที่เขาจะเป็นโรคที่2นั้นโดยที่เราไม่สนใจโรคแรกแล้วก็สนใจแค่ฟีนไฮที่2ก็คือโรคที่2อย่างเดียวก็พอนะครับชายที่เป็นโรคที่2คือต้องได้รับY โครโมโซมมาจากพ่อนะครับส่วน X โครโมโซมจากแม่เนี่ยก็ต้องเป็น XB เล็กนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นโรคที่2เนี่ยก็คือ1ใน4นะครับโดยที่โรคแรกเราไม่สนใจก็คือเป็นอะไรก็ได้ก็คือเป็นหรือไม่เป็นโรคแรกก็ได้คือคูณด้วย1นะครับก็เลยต้องตอบ1ใน4นะครับส่วนข้อ3หาโอกาสที่กอจะเป็นชายที่เป็นโรคที่เป็นโรคที่2เท่านั้นก็คือหาถ้ากอเป็นฟีโนไทป์แบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสเท่าไหร่นะครับการที่เขาเป็นโรคที่2เท่านั้นแต่ว่าโรคแรกเขาก็ต้องไม่เป็นโรคนะครับซึ่งโรคแรกเป็น A ใหญ่ A เล็กคูณกับ A ใหญ่ A เล็กแสดงว่าโอกาสที่เขาจะไม่เป็นโรคคือฟีโนไทป์เนี่ยอย่างน้อยมี A ใหญ่อยู่นะครับส่วนอีกยีนนึงเป็นไรก็ได้ตัวนี้คือ3ใน4นะครับส่วนการที่เขาเป็นโรคที่2นะครับก็คือเหมือนกับเมื่อกี้นี้ก็คือมีโอกาสเป็น1ใน4นะครับวันก็เลยตอบข้อนี้ว่า3ส่วน16นะครับนะลองไปทวนอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ทันอยู่นะข้อที่4เขาให้พฤติกรรมมาแบบนี้นะครับว่าถามว่าพฤติกรรมเนี้ยถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมโดยวิธีใดนะครับก็สังเกตก่อนว่าพฤติกรรมนี้คนที่เป็นโรคเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแสดงว่าไอ้โรคที่เป็นหรือว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นเซฟลิมิเต็ดกับไวลิงเนี่ยก็ตัดออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาไล่ดูนะครับทีละช้อยนะครับสมมุติช้อยแรกเป็น autosomal recessive ย่อว่า AR นะครับถ้าเป็น AR เนี่ยถ้าลูกเป็นเอาใหม่ถ้าเป็น AR แสดงว่าเราก็ดูในกรณีครอบครัวที่3ตรงนี้ถ้าทั้งพ่อและทั้งแม่เป็น AR แสดงว่าก็ต้องมียีนด้อยทั้งคู่สมมติยีนด้อยตรงนี้กำหนดโดยยีน A เล็กก็แล้วกันนะครับก็แสดงว่าทั้งพ่อทั้งแม่ตัวนี้ต้องเป็น A เล็ก A เล็กและ A เล็ก A เล็กแสดงว่าลูกที่เกิดมีโอกาสเป็นคนปกติได้ปะก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น AR เนี่ยตัดออกไปเลยช้อยแรกนะครับเพราะว่ามันจะเข้ากับครอบครัวนี้ไม่ได้นะครับข้อ2Autosomal Dominant ย่อว่า AD ตรงนี้มีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยพูดกันดูช้อย3ก่อนช้อย3 X-linked recessive นะครับย่อว่า XR ถ้าเป็น X-linked recessive คุณสมบัติของ X-linked recessive คืออะไรคือผู้ชายจะเป็นโรคนะครับเมื่อถ้าผู้ชายเป็นโรคเนี่ยก็คือต้องเป็นX A เล็ก Y นะครับก็คือเอาใหม่นะก็คือก็ลองไล่คิดไปทีละครอบครัวนะครับสมมติเอาครอบครัวนี้ก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นโรคนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นโรคถ้าเป็นโรคที่ถ่ายทอดแบบ XR ก็คือต้องเป็น X A เล็ก X A เล็กถูกไหม
ก็แสดงว่าเขาต้องได้ยิน SA แรงมาจากพ่อด้วยแสดงว่าถ้าเป็นถ่ายทอดแบบ XR ถ้าหญิงที่เป็นโรคพ่อของหญิงที่เป็นโรคต้องเป็นโรคด้วยนะครับแสดงว่า FR ตรงเนี้ยก็จะไม่เข้ากับเพดิกรีนี้นะครับเพราะว่าหญิงเป็นโรคแต่พ่อเขาไม่ได้เป็นโรควันเอ็กอาร์เนี่ยก็ตัดช้อยไปนะครับก็เหลือช้อยสองกับช้อยสี่นะครับนำมาดูเอดีหรือออโตโซมอลโดมิแนนต์ก็คือคนที่เป็นโรคจะต้องเป็นมีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กนะครับส่วนคนที่ไม่เป็นโรคก็คือต้องเป็น A เล็ก A เล็กก็ลองสมมติว่าคนที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเป็น A เล็ก A เล็กนะครับเป็น A เล็ก A เล็กเป็น A เล็ก A เล็กนะครับก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคเนี่ยก็ต้องมียีนที่ไม่เป็นโรคอยู่ก็คือผู้หญิงคนนี้ต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับลูกถึงจะไม่เป็นโรคได้ส่วนลูกคนนี้เป็นโรคคือเขาให้ A ใหญ่มานะครับส่วนนี้ก็เป็น A เล็กนะครับส่วนผู้ชายคนนี้การที่เขามีลูกที่ไม่เป็นโรคแสดงว่าตัวเขาอ่ะก็ต้องมียีนที่ไม่เป็นโรคก็แสดงว่าต้องเป็นจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับส่วนสองคนนี้ก็คือเกิดได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ได้ A ใหญ่ตัวใดตัวหนึ่งมาจากพ่อหรือแม่อยู่แล้วครอบครัวนี้ผ่านครอบครัวนี้ผ่านเรามาดูครอบครัวนี้การที่ลูกของพ่อแม่สองคนนี้เป็นโรคนะครับก็แสดงว่าเนี่ยเขาก็ต้องได้ A ใหญ่มาหนึ่งตัวอย่างน้อยนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าอีกตัวนึงเป็นอะไรแล้วเราก็รู้ว่าคนนี้เป็นโรคก็แสดงว่าต้องมี A ใหญ่นะครับส่วนอีกตัวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตัว A ใหญ่ที่ได้ตรงนี้ก็ต้องมาจากตัวของแม่นะครับก็มีโอกาสเกิดได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบออโตโซมอลโดมิแนนต์ได้นะครับแล้วเรามาดู X-link dominant นะครับคนที่เป็นโรคใน X-link dominant เนี่ยก็ต้องมีจีโนไทป์เป็น X A ใหญ่ Y หรือไม่ก็ต้องเป็น X A ใหญ่ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น X A เล็กหรือเป็น X A ใหญ่ก็ได้นะครับตัวข้างคนที่ไม่เป็นโรคก็ต้องเป็น X A เล็ก Y หรือ X A เล็ก X A เล็กนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายคนที่ไม่เป็นโรค3คนนี้ก็ต้องเป็น X A เล็ก Yx a เล็ก y x a เล็ก y นะครับโดยที่ผู้หญิงเขาได้ลูกผู้หญิงที่เป็นโรคนะครับซึ่งลูกผู้หญิงคนนี้ก็ต้องได้โครโมโซม x มาจากพ่อแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็น x a เล็กต้องมี x a เล็กอยู่แต่ว่าอีกตัวนึงที่ได้มาจากแม่ก็ควรจะเป็นยีนที่เป็นโรคนะครับคือเป็น x a ใหญ่เพราะฉะนั้นตัวแม่เองเนี่ยก็ต้องมียีน X A ใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของโครโมโซม X ก็ต้องเป็น X A เล็กเพราะ X A เล็กตัวนี้จะถ่ายทอดมาให้ลูกชายคนนี้ซึ่งลูกชายไม่เป็นโรคนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผ่านครอบครัวแรกครอบครัวที่สองก็คือครอบครัวนี้ดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นโรคนะครับก็คือต้องเป็น X A ใหญ่ Y นะครับแล้วเขาก็ส่งให้ X A ใหญ่เนี่ยให้ลูก2คนนะครับซึ่งลูก2คนนี้เป็นโรคแสดงว่าเขาก็ต้องมี X A ใหญ่ทั้งคู่นะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาว่า X A ใหญ่ตัวนี้จะส่งมาจากพ่อหรือแม่ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นโรคก็จะเป็น X A ใหญ่ Y ส่วนผู้หญิงที่เป็นโรคตรงนี้ก็ยังสุดไม่ได้นะครับเพราะว่า X A ใหญ่ตรงนี้อาจจะส่งมาจากพ่อหรือแม่นะครับบางตัวนี้อาจจะเป็น X A ใหญ่หรือเป็น X A เล็กตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนครอบครัวนี้คนนี้เป็นโรคนะครับเป็นผู้หญิงเป็นโรคคือเป็น X A ใหญ่ผู้ชายเป็นโรคก็เป็น X A ใหญ่ Y นะครับ
ก็เป็นไปได้เพราะว่าตัว y ตัวนี้ได้มาจากพ่อส่วน fa ตรงนี้ก็มาจากแม่นะครับส่วนผู้หญิงตรงนี้ก็ต้องมี fa ใหญ่นะครับส่วน a ตัวนี้ก็ต้องเป็น fa เล็กนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยส่ง fa เล็กมาให้นะครับส่วน x อีกตัวหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้นะครับว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยสามารถตอบได้ทั้งautosomal dominant แล้วก็ x-linked dominant ก็คือเป็นไปได้ทั้ง2ช้อยนะครับตัวนี้ก็จะจบสำหรับตัวอย่างโจทย์ของเพดิกรีนะครับจีเนติกที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับเราเรียกว่า classical genetic ซึ่ง genetic เองเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆตามเนื้อหาวิชาที่ศึกษากันนะครับอันแรกที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราเรียกว่า classical genetic ชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ Mendelian ก็คือจะเป็น genetic ที่เน้นการหาความมันจะเป็นของลักษณะทางพันธุกรรมแล้วก็มีเจเนติกอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าโมเลกุลาร์เจเนติกก็คือจะเน้นการพิจารณาโครงสร้างหน้าที่แล้วก็ดูความผิดปกติของพวกโครโมโซมสารพันธุกรรมแล้วก็ยีนนะครับของ3ตัวนี้ที่เราจะต้องเรียนต่อไปนะครับคือโครโมโซมนิวคลีอิกแอซิดหรือสารพันธุกรรมในที่ก็คือ DNA แล้วก็ RNA นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นยีนก็คือเนื้อหาที่เราจะพูดกันต่อไปจะลงสู่โมเลกุลาร์เจเนติกก็คือเรียนเกี่ยวกับโครงร่างของโครโมโซมนะครับโครโมโซมของคนมีรูปแบบไหนแล้วก็มีความปกติของโครโมโซมอย่างไรบ้างนะครับต่อมาจะเป็นเรียนเกี่ยวกับสารพันธุกรรมรูปร่างของ DNA RNA นะครับโครงสร้างของมันแล้วก็ยีนนะครับรวมถึงกลไกในการเปลี่ยนจากยีนเนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปนะซึ่งโครโมโซมเนี่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างตัวโครโมโซมของโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับถ้าเป็นโครโมโซมของโปรคาริโอตเนี่ยก็จะเป็นเซอร์คูล่านะครับเป็นเซอร์คูล่า DNA หนึ่งอันนะครับแล้วก็ไม่มีฮิสโตนการที่เขาบอกว่ามันเป็นซิร์คูลาร์ DNA ก็คือมันจะไม่มีปลายนะครับก็คือมันจะม้วนกันเป็นวงปิดนะครับแล้วก็ไม่มีฮิสโตนมาพันนะครับแต่นี้กรณีของยูคาริโอตโครโมโซมจะเป็นลีเนียร์ DNA แล้วก็มีโปรตีนทั้งฮิสโตนแล้วก็นอนฮิสโตนมาเกาะอยู่นะครับฮิสโตนก็จะเป็นโปรตีนที่สำคัญเกี่ยวกับการจับรูปการพันของ DNA เพื่อเก็บเข้าสู่นิวเคลียสนะครับแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับยีนเอ็กเพรสชันด้วยนะครับถ้าพันหนาแน่นก็คือ
DNA ตัวนั้นถูกเก็บไว้นะครับไม่สามารถคลายออกมาแล้วก็เกิดกระบวนการยีนเอ็กเพรสชันได้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับส่วนโปรตีนนอนฮิสโตนก็จะเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับ DNA ไม่ว่าจะเป็นการ copy ตัว DNA หรือเรียกว่า DNA replication การสร้าง RNA หรือเรียกว่า RNA transcription นะครับก็จะเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือเรียกรวมกันว่านอนฮิสโตนโปรตีนนะครับส่วนโครโมโซมของคนนะครับโครโมโซมของคนก็มีทั้งหมด46แท่งนะครับ23คู่โดยที่จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือออโตโซมก็คือโครโมโซมร่างกายตรงนี้จะมี44แท่งนะครับการมีอย่างนี้ก็คือเซ็กโครโมโซมหรือเรียกอย่างนี้ว่าออโรโซมในคนก็จะมี2แท่งนะครับก็คือในกรณีของเพศหญิงเนี่ยอย่างที่รู้ก็คือต้องเป็น XX ถ้าเป็นเพศชายคือเป็น XY นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสูตรเขียนจำนวนของโครโมโซมเนี่ยถ้าเป็นพลผู้ชายก็จะเขียนเป็น44บวก xy นะครับหรืออย่างหนึ่งก็คือ46 xy หมายความว่าจำนวนโครโมโซมทั้งหมดมี46แท่งแต่ว่าที่โชว์เนี่ยคือเฉพาะโครโมโซมเพศที่เป็น xy นะครับถ้าเป็นผู้เพศหญิงก็จะเขียนเป็น44บวก xx นะครับหรือเขียนอย่างนี้ก็คือ46 xx แบบนี้นะครับซึ่งการกำหนดเพศในคนเนี่ยจะถูกกำหนดโดยสเปิร์มของฝ่ายชายนะครับเพราะว่าตอนแรกผู้ชายเป็นในส่วนของโซมาติกเซลล์ของผู้ชายเป็น44บวก XX บวก XY นะครับเวลาที่จะแยกเข้าไปอยู่ในสเปิร์มเนี่ยก็ต้องลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวสเปิร์มของผู้ชายที่สร้างได้เนี่ยมันก็จะมีโครโมโซมเป็น22บวก x หรือไม่ก็22บวก y นะครับก็คือตัวคู่พันธุ์โครโมโซมกันเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็ถือว่า x กับ y เนี่ยถือเป็นคู่พันธุ์โครโมโซมกันก็ต้องแยกตัวออกจากกันนะครับในช่วง anaphase 1ใน meiosis นะครับส่วนเพศหญิงก็จะสร้างไข่ได้นะครับมีโครโมโซมเป็น22บวก x อย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆก็คือ22บวก x นะครับเพราะว่าตัว x เนี่ยมันมีแค่แบบเดียวคือมีแค่ x นะครับงั้นเวลาจับคู่เจอกันเนี่ยตัวที่กำหนดเพศลูกก็ต้องเป็นสเปิร์มของเพศชายนะครับนะครับซึ่งตัวสเปิร์มที่มีโครโมโซม X กับสเปิร์มที่มีโครโมโซม Y เนี่ยก็จะมีจำนวนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในประชากรเนี่ยก็จะมีชายกับหญิงเนี่ยในสัดส่วนที่พอๆกันนะครับแต่ว่าตัวโครโมโซมตัวสเปิร์มที่มีโครโมโซม Y อยู่เนี่ยจะมีคุณสมบัติเคลื่อนที่เร็วแล้วก็อายุสั้นแล้วก็ทนกรดในช่องคลอดได้น้อยกว่าทำให้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแทนที่สัดส่วนเพศชายกับเพศหญิงมันควรจะเท่ากันนะครับเพราะว่าสเปิร์มก็แบ่งได้เป็น 50-50 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในประชากรเนี่ยจะมีหญิงมากกว่าชายเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวของสเปิร์มที่มีโครโมโซม Y เนี่ยมันเปราะบางนะครับนะอันนี้คือเป็นการกำหนดเพศของคนนะครับ
ส่วนการกำหนดเพศของสัตว์นะครับก็มีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับสปีชีส์ของมันนะครับในกรณีของแมมมอลกับแมลงวีการกำหนดเพศที่เป็นเพศชายกำหนดโดยโครโมโซม XY เพศหญิงก็คือ XX นะครับสังเกตว่าตัวแมลงวีเนี่ยจะเหมือนกับคนก็คือเหมือนกับแมมมอลเลยนะครับเขาจะใช้แมลงวีเนี่ยเป็นตัวโมเดลในการศึกษาเรื่องโครโมโซมเพศนะครับกลุ่มที่สองก็คือพวกผีเสื้อปลาบางชนิดเรปไทล์แล้วก็เอเวียนตรงนี้มันจะสลับกันกับแมมมอลกับแมงวีนะครับก็คือเพศชายเนี่ยจะเป็นโครโมโซม XX ส่วนเพศหญิงจะเป็น XY นะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้สับสนบางคนก็อาจจะเขียนเป็น ZZ กับ ZW นะครับถ้าเราดูเนี่ยตัวแกมมีตหรือว่าเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นฝ่ายเลือกเพศมันจะกินอย่างที่บอกไปแล้วในคนหรือว่าในแมมมอลหรือในแมงวีเหมือนกันก็คือตัวฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นฝ่ายเลือกเพศนะครับว่าลูกที่ได้จะมีเพศอะไรส่วนในกรณีของผีเสื้อปลาบางชนิดแล้วก็เรปไทล์กับเอเวียนเนี่ยเพศหญิงจะเป็นฝ่ายเลือกเพศนะครับกรณีที่3คือตั๊กแตนตั๊กแตนถ้าเป็นเพศชายเนี่ยจะมีโครโมโซม X ตัวเดียวถ้าเป็นเพศหญิงจะมีโครโมโซม X 2ตัวนะครับเขียน X อย่างเดียวหรือว่าเขียนเป็น X 0ก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีของผึ้งต่อแตนมดตัวเพศชายจะมีจำนวนชุดโครโมโซมชุดเดียวแต่เพศหญิงเนี่ยจะมีโครโมโซม2ชุดนะครับก็คือใช้ชุดของโครโมโซมตัวกำหนดมันไม่มีโครโมโซมเพศนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีข้อสังเกตดังนี้นะครับอันแรกก็คือสัตว์บางชนิดเนี่ยพ่อเป็นคนกำหนดเพศบางชนิดแม่เป็นคนกำหนดเพศลูกสองก็คือสัตว์บางชนิดตัวผู้ที่มีโฮโมโลไกซ์โครโมโซมมากกว่าตัวเมียบางชนิดตรงกันข้ามกันคำว่ามีโฮโมโลไกซ์โครโมโซมก็คือX กับ X เป็นโฮโมโลไกซ์โครโมโซมแต่ X กับ Y ไม่ใช่นะครับซึ่งในกรณีของคนเนี่ยเพศหญิงจะมีโครโมโลไกซ์โครโมโซมมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงเป็น XX นะข้อ3สัตว์สปีชีส์เดียวกันไม่จำเป็นต้องมีโครโมโซมเท่ากันตัวผึ้งมดต่อแตนเนี่ยต่างกันทีเป็นชุดโครโมโซมเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสัตว์ในไฟลัมอาโทโพดานะครับมีความหลากหลายในการกำหนดเพศมากที่สุดนะ
ซึ่งรวมถึงสปีชีส์ด้วยไฟลัมอัลโทโปราก็จะมีความหลากหลายของสปีชีส์มากที่สุดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดเพศของสัตว์นะครับอย่าลืมนะครับจะใช้เป็นโครโมโซมเพศกำหนดก็ได้แล้วก็จะใช้เป็นชุดจำนวนชุดโครโมโซมกำหนดก็ได้นะครับในที่นี้ก็ขอแสดงตัวอย่างการสืบพันธุ์ของผึ้งต่อแตนมดนะครับก็คืออย่างที่เรารู้เมื่อกี้นี้คือในกรณีของผึ้งตัวผู้นะครับมันจะมีชุดของโครโมโซมเป็นเอ็นส่วนตัวเมียเนี่ยจะมี2เอ็นนะครับเพราะเวลาสืบพันธุ์เนี่ยผึ้งเพศผู้จะใช้วิธีไมโตซิสคือจะได้เอ็นส่วนตัวเมียก็จะใช้ไมโอซิสนะครับก็คือจะได้เอ็นออกมาแล้วเอ็นกับเอ็นเนี่ยก็ถ้ามันเกิดการเฟอร์ติไลเซชันก็ได้2เอ็นนะครับซึ่งก็แสดงว่าไข่ของผึ้งต่อแตนมดที่มีการปฏิสนธิจะต้องเป็นตัวเมียเสมอส่วนแล้วตัวผู้มาจากไหนตัวผู้คือมาจากไข่ของตัวเมียที่ได้รับฮอร์โมนแต่ว่าไม่ได้รับการผสมจากสเปิร์มนะครับแล้วไข่ตัวนี้ก็เจริญกลายเป็นตัวผู้ซึ่งมีชุดโครโมโซมชุดเดียวนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าพาร์ทีโนเจเนซิสนะครับก็คือการสืบพันธุ์โดยเปลี่ยนจากเซลล์ไข่ให้กลายเป็นตัวอ่อนนะครับโดยที่ไม่ได้รับการปฏิสนธินะครับตัวนี้ก็จะเป็นผึ้งตัวผู้นะซึ่งผึ้งก็จะมีอยู่3วรรณะนะครับผึ้งตัวผู้ก็คือโดรนซึ่งก็จะไม่ทำงานรอสืบพันธุ์กับราชินีและสุดท้ายก็จะตายไปนะครับส่วนผึ้งเพศเมียก็จะมี2วรรณะก็คือมีควีนกับเวิร์กเกอร์ตัวควีนเนี่ยก็คือเป็นลูกเพศเมียที่เป็นหัวหน้ารังนะครับเป็นหัวหน้าคุมรังแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดมีอำนาจมากสุดนะครับแต่ว่าไม่ทำงานวันๆก็รอสืบพันธุ์กับเพศผู้ผึ้งตัวผู้นะครับส่วนเวิร์กเกอร์ก็คือเป็นผึ้งเพศเมียที่ได้รับฟีนควิโลโมนควีนฟีโรโมนนะครับควีนฟีโรโมนซึ่งฟีโรโมนก็คือเป็นสารที่สารในสัตว์ตัวหนึ่งหลั่งออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์อีกตัวหนึ่งในสปีชีส์เดียวกันนะครับเวลาแรกเกิดเนี่ยควีนก็จะให้กินควีนฟีโรโมนทำให้เวิร์กเกอร์เนี่ยเป็นหมันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทำงานคอยรับใช้ควีนนะครับซึ่งคนที่ผึ้งที่จะเป็นควีนตัวต่อไปก็คือเป็นเวิร์กเกอร์ที่ไม่ได้รับควีนฟีโรโมนหรือว่ารับควีนฟีโรโมนไม่ครบนะครับก็จะสามารถเป็นควีนแล้วก็ไม่เป็นหมันได้นะครับต่อมาก็ลองมาดูโจทย์เกี่ยวกับการกำหนดเพศในสัตว์นะครับเขาบอกว่าโรคชนิดหนึ่งในไก่กำหนดโดยยีนเอเล็กบนโครโมโซม X นะครับถ้านำไก่ตัวผู้ที่เป็นโรคสมกับตัวเมียที่เป็นปกติจะได้ลูกเป็นยังไงนะครับเราต้องจำให้ได้ก่อนว่าถ้าเป็นไก่อยู่ในเอเรียนคือถ้าเป็นผีเสื้อปลาบางชนิดเรปไทน์แล้วก็เอเรียนเนี่ยมันจะตัวที่กำหนดเพศก็คือจะเป็นตรงข้ามกับคนนะครับคือถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยจะเป็นโครโมโซม XX ถ้าเป็นเพศเมียจะเป็นโครโมโซม XY นะครับปั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านำไก่ตัวผู้ที่เป็นโรคแต่ว่าไก่ตัวผู้ที่เป็นโรคจะเป็นโรคได้ก็ต้องเป็นยีนด้อยทั้งคู่บนโครโมโซม X ทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นตัวผู้ของไก่ตัวเนี้ยที่เป็นโรคก็ต้องเป็น XAXX ส่วนตัวเมียปกติก็ต้องเป็น XA ใหญ่ Y นะครับแล้วถ้ามาcross เนี่ยก็จะได้เป็น2แบบนะครับก็คือเป็น x a ใหญ่ x a เล็กกับ x a เล็ก y นะครับก็แสดงว่า 50% เนี่ยไก่ตัวผู้ที่ได้จะเป็นพาหะ
แล้วก็ตัวเมียที่ได้นะครับอีก 50% จะเป็นตัวเมียที่เป็นโรคนะครับนะอันนี้ก็อยากพอเห็นตัวอย่างนะครับก็คือหน้าที่ของเราคืออย่าลืมว่าตัวโครโมโซมเพศของไก่เพศผู้เป็น XX เพศเมียเป็น XY สลับกับของคนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ใช้หลักการคิดเหมือนเดิมนะครับข้อต่อไปก็คือถ้าพึ่งตัวผู้มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ B เล็กตัวเมียเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กแล้วลูกที่ได้จะมีจีโนไทป์เป็นอย่างไรได้บ้างนะครับก็คิดดูนะถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเวลาสืบพันธุ์ใช้แบบไมโทซิสนะครับเพราะฉะนั้นตัวสเปิร์มที่ได้เนี่ยต้องเป็น A ใหญ่ B เล็กเหมือนกันนะครับส่วนตัวไข่ที่ได้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องใช้กฎของเมนเดลนะครับเหมือนกันก็คือแต่ละลักษณะก็ต้องแยกออกมาก่อนเพราะมันต้องคู่ของมันกับโครโมโซมต้องแยกจากกันในช่วง anaphase 1นะครับตามกฎlaw of segregation นะครับแล้วก็ใช้กฎข้อที่2 law of independent assortment ก็คือแต่ละลักษณะเนี่ยก็สามารถเลือก1เลือกได้ลักษณะละ1ยีนนะครับก็จับคู่เป็นA ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ A เล็ก B เล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจีโนไทป์ของไข่นะครับแล้วถ้ามีการ fertilization กันเนี่ยตัวลูกซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิแสดงว่าต้องเป็นเพศเมียนะครับก็ได้เป็นจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B เล็กA ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็กนะครับส่วนกรณีตัวผู้ที่ได้เนี่ยก็คือลูกที่เกิดจากไข่พัฒนากลายเป็นตัวอ่อนเพศผู้นะครับคือได้จากกระบวนการ parthenogenesis ตรงนี้เนี่ยก็คือดูที่จีโนไทป์ของไข่เลยว่าเป็นอะไรได้บ้างที่เป็นไปได้คือ A ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็กA เล็ก B ใหญ่แล้วก็ A เล็ก B เล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของจีโนไทป์ของลูกที่เป็นไปได้ทั้งหมดมี8แบบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดในกรณีของการกำหนดเพศของสัตว์อีกนิดนึงนะครับก็คือสัตว์บางอย่างเนี่ยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลี่ยนแปลงเพศของลูกได้นะครับพวกนี้ก็เช่นเต่าจระเข้นะครับนะก็จะจบในส่วนของการกำหนดเพศของสัตว์นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ